็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับก็ได้เลิกบวงสรวงกันเพราะว่าจะได้เริ่มถ่ายทํากันแบบเต็มที่ครับผมก็เรียกได้ว่าแฟนๆก็ให้การตอบรับที่ดีครับผมก็ยังอบอุ่นเสมอนะครับยังแบบว่าโอ้ยถือกล้องถืออะไรมาเต็มไปหมดครับเราก็รู้สึกแบบดีใจเราไม่ได้เจอแฟนๆมานานมากใช่นานมากคือแบบคือเราก็ปรึกษากันทั้งหมดทั้งกลุ่มอะไรครับว่าวันเนี้ยเราจะมาเจอเค้าเนี่ยเราจะมาทําการบวงสรวงเราจะแบบแล้วทําตัวยังไงดีครับผมแต่พอได้เห็นแววตาก็อบอุ่นหัวใจดีครับผมครับผมค่ะครับแล้วผมหัวใจแล้วก็อบอุ่นครับแล้วก็ตื่นเต้นครับตอนแรกก็เมื่อกี้เดินมาก็คุยกับพี่โอเค้าก็ตื่นเต้นกันอะไรเงี้ยว่าแบบเราไม่ได้เจอกับแฟนๆมาเป็นแบบแรมเดือนแรมปีแล้วอะไรเงี้ยครับโอ้ดูใช้คํานะครับก็พอได้เจอก็รู้สึกแบบหายคิดถึงครับผมแต่ว่าก็ขอบคุณแฟนๆที่มาหาแล้วก็ที่อยู่ทางทีมหน้าจอด้วยที่ให้กําลังใจกับพวกเราครับครับผมชมใหม่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆคือของฟุกก็แอบถ่ายไปแล้วมีคําปิถ่ายแล้ววันนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคือฟุกก็อยากพยายามเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพราะว่าอย่างที่เราจะเคยเห็นว่าฟุกอาจจะแบบไว้ผมยาวมาตลอดครับแล้วก็เรื่องนี้เราอยากให้มันดูแบบแตกต่างอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าแบบจะตัดผมสั้นดีกว่าจะได้แบบดูแบบแปลกใหม่ดีเมื่อวานเห็นจําไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือผมก็จะอยากจะพูดเหมือนกันนะแบบว่าเอ้ยคือเจอครั้งแรกเราก็โหแบบตะลึงแบบว่าโอ้ยโอ้โหอย่างเท่อะคือแบบว่าอ๋อโหแซวครับผมคืออย่างเท่ก็แบบเราเปิดประตูมาอ๋อโอ้โหไม่ธรรมดาน้องซันคือแบบเราก็คือจะติดภาพเขาว่าเขาจะผมยาวแล้วก็พอเขามาผมสั้นก็เป็นอีกลุคนึงก็ดูเท่ดูนี่ดีครับผมใช่ครับก็เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับผมครับผมมีอะไรใหม่ๆแล้วครับก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆครับผมของตัวละครที่แบบว่าเหมือนกันมีการเติบโตขึ้นคือเราเห็นบอกว่าซีรีส์เนี้ยคือเรื่องที่2ละที่เราได้ร่วมงานกันมานะเป็นซีรีส์ยาวแล้วก็ทําให้เราก็เหมือนเติบโตขึ้นไปอีกขั้นว่าเรามาต่อกันอีกเรื่องนึงอะไรครับผมเห็นภาพที่ปล่อยมาเป็นแบบว่านักดนตรีอะไรนะครับอะไรนะครับภาพที่ปล่อยมาเป็นนักดนตรีอ๋อครับครับครับผมเป็นนักดนตรีครับคือในเรื่องเราทั้งสองคนเรียนอยู่คณะศิลปกรรมครับเอกดนตรีสากลครับผมแล้วก็โดยของฟลุ๊กเนี่ยจะเล่นกีตาร์คลาสสิกครับผมส่วนองค์ก็จะเป็นเชลโลครับผมใช่ก็มีต้องมีไปเรียนเพิ่มกันพอสมควรเพราะว่าของฟลุ๊กไม่ได้มีพื้นฐานเลยพี่องค์ก็เหมือนกันนะไม่มีพื้นฐานก็ไปเรียนเพิ่มด้วยกันทั้งสองคนคือต้องเกริ่นก่อนบอกว่าคือเรื่องนี้คือเชลโลกับกีตาร์เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเข้ากันหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ทางทีมงานร่วมกับแล้วก็พี่นิวคือเขาคิดกันมาแล้วว่าเฮ้ยเข้ากันคือแบบว่าคือผสมผสานได้อย่างลงตัวเนี่ยพอเราได้สัมผัสจริงๆโอ้โอเคมันแบบมันมีความโรแมนติกของแบบว่าของเสียงของอะไรครับผมบวกกับแบบซีรีส์ทางแบบมูสซีรีส์ทำให้เรารู้สึกแบบดีครับรู้สึกดีครับใช่ครับก็เป็นแนวหนังรักในรั้วมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องราวความรักก็จะมีทั้งแบบว่านักดนตรีเด็กเรียนดนตรีเด็กกีฬาอะไรเงี้ยครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับก็มีฝั่งดนตรีแล้วก็จะมีฝั่งนักกีฬาที่แบบว่าหุ่นแบบปึกๆนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆของพวกเราด้วยคือแบบว่าเรียกว่าเรื่องนี้คือปึกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วอย่างเรื่องที่แล้วที่โอมมีโชว์ถามว่าเป็นนักว่ายน้ำครับครั้งนี้ให้เพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าเราก็เป็นนักดนตรีแล้วก็เหมือนว่าเราจะเล่นดนตรีด้วยความดีฟอินไซด์ลงไปแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของกีฬาเนี่ยเราก็จะให้ฟังฝั่งพี่ชายหรือฝั่งแบบว่าเพื่อนๆครับชุนอะไรครับผมในการเล่นไปครับแล้วของพวกนี้พี่สื่อถามว่าโชว์อะไรไหมครับพี่อยากเห็นโชว์อะไรครับกีตาร์อย่างเงี้ยเหรอฮะเอาเลยได้โชว์เอาวันแพ็กไหมฮะอยากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับผมได้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่อง Love at Nine นะครับผมโอ้ไมซันชัยนายนะครับก็จะติดตามกันได้ภายในต้นปีหน้านะครับผมทางช่องทางไหนครับฟุก AIS Play ครับผมครับผมแล้วเจอกันนะครับผมฝากติดตามด้วยครับด้วยครับ